ไม่รอดไม่รอดไม่รอดสิ่งส้มเขาก็ด่าบอกว่ากรกตปัญญาอ่อนคือมันเป็นแค่ลูกการ์ตูนจะเอาอะไรกันนักหนากับแกไอ้ลูกการ์ตูนบอกว่าอ้าวพี่พรรคอื่นซื้อเสียงมีลูกมีคนมาร้องแลกแขกกระเจอทำไมมึงไม่ไปจัดการมาอะไรนักหนากับแค่ลูกการ์ตูนพร้อมเกลียวอ่ะมันมีมดโต๊ะมันมีมดไม่รู้จักกลุ่มอำนาจเก่าไปเลยที่แม่พูดไงกลุ่มอำนาจเก่าเขามีอำนาจเขามีบารมีล้นฟ้าตู่ๆจะมาโค่นล้มกลุ่มอำนาจเก่าของเขาไว้เปลี่ยนแปลงการปกครองมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราเป่าไส้หมูแดงไปวัดบางกุ้งยังเลยคนเยอะกลัวติดโควิดไปวัดตอนนี้วัดบางกุ้งรู้สึกจะเงียบไปแล้วเนาะเงียบไปแล้วข่าวพิฆาตฟีเบอร์ไงข่าวพิฆาตฟีเบอร์เติมน้ำร้อนลงไปช็อกโกแลตมากๆเดิมกันน้ำเลยกินกับซาลาเปาไงท่องจีเขาให้มาแต่ไส้หวานเขาอร่อยมากไส้หวานเขาอร่อยอร่อยกว่าไส้หมูแดงเนี่ยอร่อยมากเลยนี่กระดาษเปล่าไส้หวานเขาอะอร่อยมากอ
ลิมลิงช็อกโกแลตมอคค่านะคะกล่องละ500ไม่ขายขายเพียง300 4กล่อง 1,000 ส่งฟรี10กล่อง 2,000 ส่งฟรีนะคะเราขายถูกที่สุดในประเทศไทยเราขายส่งค่ะกล่องนึงมี12ซอง12กรัมนะคะรับประทานก่อนอาหารจะช่วยดับหยับเลยรับประทานหลังอาหารจะช่วยเผาผลาญแล้วก็คุมหิวอิ่มนานนะคะ8ชั่วโมงค่ะทำให้เรากินข้าวไม่ลงนะคะเนี่ยอันนี้กินเหนื่อยค่ะปกติกินเก่งมากเดี๋ยวนี้แม่กินน้อยเดี๋ยวนี้กินได้นิดเดียวเองกินไม่ลงซาลาเปาลูกเล็กๆกินตั้งหลายรอบไม่ยอมหมดกินตั้งหลายรอบไม่ยอมหมดกินไม่เก่งอย่างเงี้ยโอนเงินมาเลยนะคะ0051108280ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอและกรุณาส่งสลิปมาที่ line at lina.ganglinemi at leena.gang นี่ line QR code อันนี้ QR code การโอนเงินค่ะจะมีการประท้วงไหมอาจจะมีอ่ะกิ๊กติ่งส้มแหละตอนนี้รัฐบาลเขาก็ฝ่ายความมั่นคงเขาก็เตรียมแล้วนี่ตำรวจนายสิบจบออกมาให้ไปอยู่ควบคุมฝูงชนเลยเขาก็คงคาดว่าประมาณกลางเดือนเพราะตอนนี้ติ่งส้มเขานัดชุมนุมแล้วไงนัดชุมนุมวันที่17ติ่งส้มอ่ะนัดชุมนุมวันที่17มิถุนายนเดี๋ยวก็คงรู้แหละเพราะตอนนี้มันก็วันนี้ก็พอกกต.มีหนังสือบอกอาคอนเคียวติ่งส้มก็ไม่พอใจหาว่ากกต.ปัญญาอ่อนแค่รูปการ์ตูนจะเอาอะไรกันนักหนาพอพิธาเขาขายหุ้นไปแล้วโอนหุ้นไปแล้วก็ถือว่าไม่มีความผิดเพราะว่าอย่างนี้ฝ่ายกฎหมายในภาษาพืชมงคลวันนี้เขาเป็นอดีตที่ปรึกษาของประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นทนายความก็บอกอ่ะถ้าโอนหุ้นไปแล้วก็ถือว่าไม่มีความผิดเพราะว่าทำในฐานะผู้จัดการมรดกโอนหุ้นให้ทายาทก็ถือว่าไม่ได้ครอบครองแต่ก็มีใหม่เข้ามาอีกไงมีใหม่เข้ามาอีกก็คือเรื่องที่ว่าเอาธนาธรปิยบุตรช่อมากำหนดพรรคซึ่งก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแล้วก็เรื่องค้อนเขียวที่ว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็มีคนไปร้องอีกเกี่ยวกับเรื่องพิธาพูดเรื่องชื่อสุราห้ามพูดแต่จริงๆมันก็พูดได้ถ้ามันนอกจากรูปไม่ได้ไม่รู้มีรูปหรือเปล่าบอกอนุทินพ้นสอสอรวย 4,400 ล้านจ่ายค่าหย่า50ล้านเสื้อเหลืองมาไหมคิดว่าไม่มีพลังไม่มีพลังเราจะที่ว่าเขาบอกด่วนชนะคดีแล้วดิวอริสราชนะคดีสั่งพักงานแม่ค้าเตียงผ้าใบชายหาด
จ้าตัวกราบขอโทษแกงคำว่านั่งไปเลยยาวๆนั่งกี่วันก็ได้เป็นสโลแกนร้านไม่ใช่ไล่ลูกค้าลายต่อไปมูดี้เตือนในสหรัฐและอังกฤษสอดดิ่งสู่ภาวะถดถอยเงินเฟ้อสูงริ้วเลยคนลุกกลางโหนกระแสตามหากันสดๆในรายการหลังดวงจิตของลุงดีเจเสียงหล่อขอให้ตามหาคนชื่อช้างและคนชื่อก๊อตหลวงพี่แบงค์วัดประสบผลเจริญกรรมนมัสการเจ้าค่ะหลวงพี่แบงค์พอดีร้านท่องกีเจ้าของร้านเขาอายุ60ไงเป็นเจเนเรชั่นรุ่นที่4เขาเปิดมาแล้ว149ปีเขามาเปิดอยู่ที่ตรงข้ามเทอร์มินอล21อโศกเป็นตึกแถวหน้าถนนใหญ่เลยแล้วก็เขาชอบแม่มากเขาก็เลยส่งอาหารพวกติ่มซำพวกซาลาเปาขนมจีบราดหน้าปลาเต้าซีแล้วก็มีบะหมี่หมูหวานกับพวกซาลาเปาทอดอะไรพวกนี้ปลาเปี๊ยะทอดถุงทองทอดให้แม่กินแม่ทหารไม่ติดใจลูกดับนะเชื่อไม่ได้ถูกซ่อมม้ามแตกปมบุหรี่ไฟฟ้าลูกตัวเองตายนางไม่ติดใจแปลกหรือว่าได้รับเงินเยียวยาแล้วโปรโมทปราโมททำกับหมอสุนินหมอเทวดาสุนินเดนทัลคลินิกอันนี้เรียกอะเซรามิกคาวนี่ทำมาไปครึ่งเลยนะแข็งแรงมากแทะเข้าโพดได้แหละปกติเมื่อก่อนแทะไม่ได้หลุดอันนี้แทะได้ปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินพเดิมชัยสะสมทรัพย์รวย75ล้านไม่มีหนี้สินอันนี้ก็เป็นส.ส.หลายสมัยเลยคนนี้อยู่ที่นครปฐมสายันฉันทำบัตรค่าแรงจะขึ้นเท่าไหร่เอ้า450ไงพิธาเขาบอกไงก็รอพิธาสิว่าเขาได้เป็นนายกไหมเขาได้เป็นรัฐบาลไหมเขาบอก100วันแรกที่เขาจะทำไง450ไง100วันแรกอัฏฐวิโรจน์ศรีตุลานักโหราศาสตร์ชื่อดังถึงแก่กรรมสิริอายุ78ปีเดี๋ยวเสื้ออายุคนนี้ก็ได้นะคนนี้ดังนะคนนี้เสียชีวิตแล้วนะคะคุณผู้ชม78เนี่ยเสื้ออายุเขาก็ได้7778ดีเจเสียงหล่อตายนะเนี่ยก็77อันนี้78นี่คนนี้เป็นหมอดูชื่อดังเปิ้ลเอรินเ
ออกมาให้สัมภาษณ์ครูบอกว่าให้ไปนอนแอร์เมดในตารางหลวงพี่แบงค์คำว่าแอร์เมดแปลว่าอะไรโยมแม่ไม่เข้าใจเปิ้ลไอรินไงเขาให้สัมภาษณ์นักข่าวเมื่อกี้เองเขาบอกว่าให้ป้าเปี๊ยะรายการทะลุดราม่าที่อยู่เวิร์กพอยต์ให้ออกมาขอโทษซะก่อนที่จะไปนอนหนุนแอร์เมดในตารางแปลว่าอะไรวะหนุนแอร์เมดอ่ะหลวงพี่แบงค์รู้ไหมคะคำว่าหนุนแอร์เมดอ่ะแอร์เมดก็กระเป๋าหมายความว่าถ้าไปอยู่ในคุกเนี่ยมันไม่มีหมอนให้หนุนต้องหนุนกระเป๋าเหรอยากให้เปิ้ลไอรินใจเย็นๆอย่าไปทะเลาะกับสื่อเลยแม่ค้าผวาลูกค้าชาจับหน้าอกขนาดทอนเงินลั่นเพราะหลงรักและชอบมาอู้ยอันนี้เขาเรียกโรคจิตแล้วค่ะเขาเรียกโรคจิตแล้วนะคะลูกค้าแบบนี้เขาเรียกโรคจิตแล้วค่ะงานเข้าต้นกล้าชัยอนันต์ชาวเน็ตขอเลิกติดตามหลังย้ายช่องเจ้าตัวตอบกลับนะย้ายไปอยู่ช่องใหม่เหรออมรินทร์ทีวีไงเลือดไหลออกไงผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรนะย้ายละย้ายมาอยู่ช่อง8คนนี้ก็ย้ายมาอยู่ช่อง8ใช่ไหมต้นกล้าเนี่ยกับพุทธาภิวันย้ายมาแล้วผู้หญิงอ่ะนั่นก็ย้ายมาอยู่ช่อง8มาอยู่กับเฮียฮอณเดชน์ขอยาย่าแต่งงานพร้อมข้อความสุดโรแมนติกนะมันด้วยแหวน4ล้านนะแหวนเพชร4ล้านเพชรไม่มีตำหนิใช่จิตรีย้ายมาอยู่ช่อง8เฮียฮอน่าจะซื้อตัวมา10ล้านมึงพี่พุทธอ่ะซื้อมา50ล้านจิตรีซื้อมา10ล้านจิตรีเพิ่งคลอดลูกลูกได้4ขวบเอ้ย4เดือน4เดือนให้ผัวเลี้ยง
คือมองแล้วก้าวไกลไปไม่รอดพิธาไม่ได้เป็นนายกพรรคถูกยุบสสจะโดนใบแดงเพราะว่าไม่ได้ไปเลือกตั้งแล้วมาสมัครโดนติดคุกอีกโดนปรับอีกสสจะลดน้อยลงกลายเป็นเพื่อไทยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอ้าวกกต.ประธานกกต.แจงคดีหุ้นพิธาอยู่ในขั้นการพิจารณารับหรือไม่รับคำร้องยังไม่ถึงขั้นพิจารณาว่ามีมูลเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนหรือไม่ยันทำหน้าที่ตามกฎหมายเบลบุษยาขอโทษดิวด้วยความสำนึกผิดหลังเจรจาปรับความเข้าใจเผยคดีหมิ่นประมาทจบด้วยดีวันนี้ศรีสุวรรณไปพูดไปฟ้องใช่ไหมแต่ในความคิดเห็นแม่แค่พูดไม่ผิดเพราะมันไม่มีภาพแต่ภาพมันสื่อเขาขึ้นมาเองเขาพูดจะแค่ออกจากปากไม่ผิดหรอกตากบริบูรณ์เสียอาการหน้าแดงหลังได้เจอตัวจริงแอปทักษะอ่อนใกล้ๆพิธาจะเป็นนายกก็ต้องฝ่าด่านหลายๆด่านฝ่าด่านศรีสุวรรณฝ่าด่านเรืองไกรฝ่าด่านกกต.ฝ่าด่านสนธิยาสวัสดีฝ่าด่านศาลรัฐธรรมนูญฝ่าด่านศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งถ้าฝ่าด่านเหล่านี้ได้ก็ไม่มีอะไรแอนโทเนียแม่สาวบาร์บี้แอนโทนีโอ้โหคนนี้แหละแม่ปุ้ยปีนี้ดังมากมีแต่นางงามสวยที่สุดสวยแพงทรงคุณค่านี่แอนโทเนียมาประกวดมิสยูนิเวิร์สเวทีแม่ปุ้ยไงแต่งนี่ในงานพลายไงน้องเอมเดมี่ลูกสาวลิเดียสร้างตำนานหลังได้เจอพี่แอลลี่งานนี้สายตาหลอกกันไม่ได้เลยเหมือนกับนางขี้อิจฉานางไม่ชอบคนสวยดูนะดูสายตานางสิคือแบบมันไส้อะแบบมึงสวยกว่ากูแอลลี่นี่เขาเก่งมากเขามีเงินหลายร้อยล้านแล้วนะอายุสิบกว่าเองนะเนี่ยมีเงินหลายร้อยล้านละเนี่ยพ่อเป็นนักร้องพ่อแม่เลิกกันน่ะนางเก่งมากอายุแค่สิบกว่าเองแต่มีเงินหลายร้อยล้านแล้ว
เนายกร่วมยินดีอุทยานธรณีโคราชได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแห่งที่2ชวนคนไทยร่วมภาคภูมิใจและเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวใครเคยไปเที่ยวบ้างมาอุทยานธรณีโคราชฉันยังไม่เคยไปเลยใครเคยไปเที่ยวมาบ้างคุณพอใช่ไหมคุณพอเขาก็พอพัทรพลเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เป็นพิธีกรแหละเขาก็แบบชอบพิธาไงเขาก็สนับสนุนพิธาเป็นนายกไงเขาก็พูดข้อกฎหมายที่เป็นคุณกับพิธาฮัลโหลฮัลโหลค่ะค่ะอีลีน่าจำใช่ไหมโรคจิตอีสัตว์โรคจิตบล็อกไปเลยค่ะไม่ทราบชื่อพวกโรคจิตโทรมาบล็อกเลยค่ะโรคจิตไม่ให้ค่าเสียเวลาไร้สาระหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหมอชลน่านบอกไม่หวั่น20 สส.ถูกใบเหลืองแดงเหลือ290เสียงก็ยังเป็นรัฐบาลที่แข็งแรงกกต.ก็รีบระบุออกมาเลยมันจะได้จบๆเนาะน่ารำคาญต้องมารอถึง2เดือนมันเสียเวลารีบๆสรุปเลยบ้านเมืองมันจะได้เดินต่อน่ารำคาญพิมพ์พิธาโพไอจีหมูพิมพ์ปากกาหลังโปรโมทละครลูกมือลั่นพิมพ์ชื่อทิมแชร์คลิปสายตาหลอกกันไม่ได้เซอร์ไพรส์ไม่ไหวแล้วแอปทักษออนร่วมแฟนมีตนนกุลวันเกิดเผยความรู้สึกเป็นแฟนกีทั้งงานเลยคู่นี้เขาก็เหมาะกันดีนะเหมาะกันดีแต่เหมือนกับแอปกินเด็กอะถ้าถามว่าแอปถ้าสมมติว่าก็มีข่าวที่ว่าคิดกันกับพิธาก็สนับสนุนพิธามากกว่านะสนับสนุนพิธามากกว่าคุณผู้ชมจริงๆนะเนี่ยผลการเมืองชื่อดังอัธวิโรจน์ศรีตุลาถึงแก่กรรมได้อายุ78ปีวันนี้ดังนะเดี๋ยวเสื้ออายุเขาเนี่ยอ
คือรับรองแล้วมาสอยทีหลังรับรองที่มันไม่มีปัญหาไปก่อนไงแล้วก็มาสอยทีหลังไงนี่ค่ะคุณผู้ชมสลิมดิ้งเฟสปูชิโน่กล่องละ200ไม่500ไม่ขายขาย200ค่าส่ง105กล่อง 1,000 ส่งฟรี12กล่อง 2,000 ส่งฟรีโทรมาที่0816304622อันนี้ไลน์ QR code นะคะเบอร์บัญชีลีนาจังจันจาเลขที่บัญชี00511108280ค่ะอันนี้สลิมดิ้งไฟเบอร์นะคะกล่องละ212กล่อง 2,000 ตกกล่องละ170โทรมาที่0816304622หรือไลน์นะคะ @lina.gang อันนี้ไลน์ QR code ค่ะชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอนมาที่00511108280กสิกรไทยค่ะค่ะอันนี้สลิมดิ้งเดมอนเบอร์รี่นะคะกล่องละ200ค่าส่ง105กล่อง 1,000 ส่งฟรี12กล่อง 2,000 ส่งฟรีไลน์ QR code เบอร์โทร0816304622นะคะโอนเงินมาที่บัญชีกสิกรไทยชื่อบัญชีลีนาจังจันจาหมายเลขบัญชี00511108280ค่ะสลิมดิ้งช็อกโกแลตม็อกค่ากล่องละ300ส่งฟรี4กล่อง 1,000 ส่งฟรี10กล่อง 2,000 ส่งฟรีนะคะโทรมาที่0816304622หรือ LINE QR code นะคะโอนเงินมาที่00511108280ค่ะกสิกรไทยชื่อบัญชีลีนาจังจันจานะคะสลิมลิ้นช็อกโกแลตม็อกค่ากล่องหนึ่งมี12ซอง115กรัมค่ะรับประทานก่อนอาหารจะดักจับไขมันรับประทานหลังอาหารจะช่วยเผาผลาญนะคะอิ่มนานคุมหิวได้8ชั่วโมงค่ะสลิมดิ้งเฟปูชิโน่เป็นกาแฟส้มยูสุปนะคะกล่องละ500ไม่ขายขายเพียงแค่200 5กล่อง 1,000 ส่งฟรี12กล่อง 2,000 ส่งฟรีนะคะกล่องนึงมี12ซองใน15กรัมเป็นหัวเชื้อรับประทานก่อนอาหารจะดักจับไขมันรับประทานหลังอาหารจะช่วยเผาผลาญนะคะอิ่มนานคุมหิว8ชั่วโมงค่ะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลคนอื่นใส่5ซองเราใส่10ซองคนอื่นผสมแป้งเราไม่ได้ผสมแป้งเป็นหัวเชื้อนะคะสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่กล่องละ500ไม่ขายขายเพียง200 5กล่อง 1,000 ส่งฟรี12กล่อง 2,000 ส่งฟรีตกกล่องละ170เราขายส่งค่ะเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆนะคะดื่มก่อนอาหารจะดักจับไขมันดื่มหลังอาหารจะช่วยเผาผลาญนะคะช่วยในการขับถ่ายค่ะไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทานไปหัวเชื้อไม่ได้ผสมแป้งนะคะรับประทานอันนี้นะคะจะช่วยลดความอ้วนค่ะสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ค่ะสลิมดึงไฟเบอร์นะคะดีท็อกล้างลำไส้รับประทานก่อนนอนนะคะ8ชั่วโมงตื่นขึ้นมาพุงยุบดีท็อกล้างลำไส้ค่ะเป็นตระกูลเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ค่ะกล่องนึงมี12ซองนึง15กรัมเป็นหัวเชื้อไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะรับประทานก่อนอาหารจะดักจับไขมันรับประทานหลังอาหารจะช่วยเผาผลาญและช่วยดีท็อกล้างลำไส้นะคะคุณผู้ชมรับประทาน1เดือนนะคะ12กล่อง122น้ำหนักลด10กกค่ะโดยที่ไม่ต้องไปดูดไขมันไม่ต้องไปตัดกระเพาะให้เล็กลงไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องออกกำลังกายค่ะอันนี้อร่อยมากเป็นตระกูลเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่เราขายส่งนะคะขายถูกที่สุดในประเทศไทยค่ะมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ 100,000 คนและส่งออกไปทั่วโลกเราผลิตมาล้านกว่ากล่องขายหมดแล้วนะคะตอนนี้เราผลิตล็อต2แล้วค่ะคุณผู้ชมซื้อเราไปขายได้นะคะลงทุน 2,000 บาทขายหมดได้ 6,000 นะคะกำไร 4,000 มีอย.กล่องนึง500ไม่ขายขายเพียง200 5กล่อง 1,000 ส่งฟรี12กล่อง 2,000 ตกกล่องละ170คุณผู้ชมสนใจก็ทักไลน์มาเลยนะคะนี่ค่ะ @lina.gangline มี @leena.gang หรือโทรมาที่0816304622นะคะลายชื่อข่าวโหดค่ะไทรัฐปั๊บโกมันเป็นรถไฟฟ้าไงบอกว่าแจงรอบ2ยินดีซื้อคืนเต็มราคาหากลูกค้าไม่อยากรอป้ายขาวกรณีนักธุรกิจสาวชาวเชียงใหม่ร้องขอความช่วยเหลือหลังซื้อรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งใช้งานมาครบ1ปียังไม่ได้ป้ายทะเบียนจนรู้สึกเหมือนขับรถเถื่อนและอ้างว่ามีผู้เสียหายหลายรายโดนก่อนหน้าค่ายรถออกมาชี้แจงว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะซื้อรถไฟฟ้าบางคนไปขายรถ BM แล้วมาซื้อรถไฟฟ้าแต่ถ้าคุณแม่จะซื้อนะไอ้พวกรถยี่ห้อไม่ดังนี่คุณแม่ไม่เอาหรอกมาดูนี่รถเมย์คันหนึ่งนิดลูกเขาอะน่ารักมากเลยยังรอเลยครับ
น้องคิดลูกชายรถเมย์คันหนึ่งนิดนี่คุณผู้ชมดูสิยังรอเลยน้องคิดไก่ตูนแสงโซฟาบอกว่าของคุณแม่ดีจริงๆผมลดไปแล้ว2กิโลกรัมไป8วันขอบคุณมากไก่ตูนขอบคุณแม่ดิวรับดิวหลุดรัฐมนตรีวัยลุงย่องกินหญ้าอ่อนหลังร้อมรวมเสร็จกับเบี้ยวจ่ายไม่ครบซึ่งหนีเนียนๆเออเหี้ยมากมันนักการเมืองเครียดมากค่ะจ่ายให้ไม่ครบอีกแผ่นทองมาจากฮ่องกงเมื่อกี้มีคนถามบอกว่าผงโกโก้คุณแม่มีผสมกาแฟไม่มีค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูอ่านเลยนะคะคุณพี่อ่านเลยค่ะแคปหน้าจอเลยอ่ะให้ดูนี่ค่ะนี่เราขออย.นะคะผงโกโก้ผงข้าวโอ๊ตโปรตีนจากถั่วลันเตาโพดีเลตโต้นมผงขาดมันเนยอินูลีนแล้วก็ฟูตโตออริโกแซคคารายผงข้าวกล้องคั่วผงข้าวกล้องหอมแดงงอกแอลคาเนทินแอลคาเทนแอลฟินินอะลานีนแล้วก็สารสกัดจากถั่วขาวสารสกัดจากกระบองเพชรสารสกัดจากโคจิเบอรี่ผงคาโมไมล์วิตามิน B1 วิตามิน B6 แคปหน้าจอเลยคุณพี่ที่ถามมาแคปเลยจะได้ไม่ต้องมาถามโง่ๆถามโง่ๆปัญญาอ่อนส่วนผสมของเราอะมันอยู่หลังกล่องเราขออย.ถ้าไม่ได้ตรงตามเนี่ยมันติดคุก3ปีเข้าใจหรือเปล่าคุณก็อ่านหลังกล่องเลยมาถามอะไรโง่ๆปัญญาอ่อนของเราทุกอย่างมีส่วนผสมอยู่หลังกล่องหมดค่ะเข้าไปดูได้เลยค่ะไม่ต้องมาถามโง่ๆแบบปัญญาอ่อนของเราอร่อยของเราไม่ได้ผสมแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทารไม่มีคอเลสเตอรอลมีแต่สารสกัดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย10กว่าชนิดแม่ปุ้ยบอกกลับบ้านแล้วจ้าขอบคุณเตอร์กิสแอร์ไลน์ที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีตลอดเส้นทางอันยาวไกลสะดวกสบายที่สุดช็อกโกแลตมอคค่าของแม่อันนี้เนี่ยกินแล้วมันคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงแม่ไม่ต้องกินข้าวเลยเมืองนี้สวยมากเลยคุณผู้ชมเมืองโบราณเนี่ยเนี่ยดูสิสวยมากมากเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมส
สวยมากๆเลยเนี่ยเมืองเกเรเม่ของประเทศตุรกีนี่ประเทศตุรกีนะคะดูสิอย่างกับนิยายในฝันเลยมาดูน้องพลอยเลยลูกสาวกันตถาวรหน้าเหมือนน้องพร้อมตอนเด็กๆเลยดูน้องพลอยพิธานำแถลงผลประชุม8พรรคร่วมชี้กกต.อ่านรับรองเร็วขึ้น 2-3 สัปดาห์เผยตั้งคณะทำงานเพิ่ม2คณะประมงแล้วก็เปลี่ยนผ่านงบนะคะที่ทำการพรรคเพื่อไทยภายหลังการประชุมหัวหน้าพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลทั้ง8พรรคเสร็จสิ้นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลนำแถลงความคืบหน้าระบุว่าวันนี้มีวาระการประชุมสำคัญ2เรื่องคือการประเมินสถานการณ์การเมืองตลอดจนถึงกรอบเวลาของการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะรีบทำงานในการรับรองส.ส.ให้เร็วที่สุดให้ครบ 95% หากเป็นไปอย่างที่นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าวันที่13กรกฎาคมจะเป็นวันสุดท้ายซึ่งจะมีกระบวนการต่อมาตั้งแต่ให้ส.ส.รายงานตัวเลือกประธานสภาเลือกนายกรัฐมนตรีและถวายสัตย์ปฏิญาณตนซึ่งเราเห็นตรงกันทั้ง8พรรคว่าน่าจะเลื่อนเข้ามาได้เร็วมากขึ้น 2-3 สัปดาห์และหมายความว่าหัวหน้าพรรคทุกคนจะต้องเตรียมการทำงานไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมนโยบายในการแถลงต่อรัฐสภาหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนผ่านงบประมาณซึ่งคาดว่าจะเข้าในช่วงสิงหาหรือกันยาถ้าสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วก็น่าจะมีการบริหารจัดการกระตุกเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจและดูแลพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การอัปเดตความคืบหน้าของคณะทำงานคณะกรรมการประสานงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลสืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งหัวหน้าพรรคทั้ง8พรรคได้ให้แนวทางในการทำงานต่อซึ่งการประชุมครั้งต่อไปจะประชุมในวันที่20มิถุนายนที่ทำการพรรคไทยสร้างไทยและมีการขอให้ประสานไปยังคณะทำงานเพื่อตั้งคณะทำงานเพิ่มอีก2คณะประกอบด้วยคณะทำงานเกี่ยวกับการปฏิรูปประมงซึ่งระบุไว้ใน MOU อยู่แล้วแต่ระเวนตรงกันว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะคณะทำงานดูแลการเปลี่ยนผ่านของงบประมาณถึงแม้จะมีงบประมาณผูกพันมาจากงบประมาณของปี66แต่หากเราทำงานได้เร็วงบประมาณของปี67ก็น่าจะสามารถใช้ได้เร็วและนำงบประมาณไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะใจจริงคุณแม่ก็อยากให้กกต.รีบรับรองไปก่อนแล้วก็ค่อยสอยพวกที่ยังไม่ได้รับรองเพราะว่า 95% มันก็เปิดสภาได้แล้วไงสว.ประพันธ์บอกพิธากำลังตามรอยธนาธรคดีหุ้นสื่อดักทางกุนซือหวังใช้มุกโอนให้ทายาทเลี่ยงเป็นเจ้าของย้อนพ่อตาย17ปียังจัดการมรดกไม่เสร็จหรือชี้ต้องสละมรดกก่อนแบ่งทรัพย์สินและทำหนังสือหลักฐานเตือนทำย้อนหลังเสี่ยงพาญาติพี่น้องเดือดร้อนติดคุกย้ำชื่อเจ้าตัวถือมาตลอด17ปี
ฟันโชศรีสุวรรณชี้หากพิธาโอนหุ้นหลังสมัครส.ส.ถือว่าความผิดสำเร็จแล้ว